กันดีแหละครับว่าวูดดี้มีโครงการอยากจะมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเลยครับและเมื่อเราได้ประกาศโครงการนี้ออกไปก็อย่างที่เห็นนี่แหละฮะมีคุณผู้ชมนั้นส่งเรื่องราวต่างๆมาหาเรามากบุคคลท่านหนึ่งนะครับเสนอตัวเข้ามาร่วมสนับสนุนโปรเจกต์กับวูดดี้ด้วยความใจดีและวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะได้มาร่วมช่วยกันคัดเลือกผู้โชคดีกันนั่นก็คือคุณหมอณลินีไพบูลย์ครับประธานกรรมการบริษัท Gifferine Skyline Unity จำกัดแบรนด์ขายตรงระดับประเทศสวัสดีค่ะเป็นยังไงโอ้โหเยอะเลยจะบอกว่าเยอะมากครับคุณหมอขอบคุณมากๆที่เราได้มีการร่วมโครงการพร้อมกันเพราะว่าเราเองก็มีโครงการอยากจะให้คืนกับสังคมบ้างแต่เรามีความรู้สึกว่าเจตนารมณ์เราเหมือนกันก็เลยคิดว่าโปรเจกต์นี้น่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ดีแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ปัญหาหรอกครับมันเป็นเรื่องดีแต่มันจะเป็นอาจจะเป็นปัญหาสำหรับเราตรงที่ว่ามันเยอะมากครับเราจะเลือกยังไงคือนี่คัดลงมาจากเป็นพันแล้วทีมงานคัดลงมาเรียบร้อยมีทั้งอีเมลอีกมีทั้งจดหมายอีกนะซึ่งคุณหมออาจจะยังไม่ได้เห็นบางฉบับมีบางคนที่เขาอยากจะมอบของขวัญให้กับเพื่อนรักบ้างใช่ไหมครับให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้างให้กับแฟนที่อยู่ต่างแดนบ้างให้กับตัวเองบ้างก็มีใช่ใช่ตัวเองก็มีแต่เรายังจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเอาละครับผมกับคุณหมอก็ได้เริ่มแบ่งหน้าที่การค้นหาบุคคลแสนพิเศษที่เราจะไปมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับพวกเขาแล้วละครับแต่ก่อนที่จะได้ผู้โชคดีผมนั้นเซอร์ไพรส์คุณหมอแล้วครับโดยการขอสัมภาษณ์เธอไม่สัมภาษณ์ได้ยังไงล่ะครับเพราะเธอนั้นยื่นมือมาช่วยเราที่สำคัญเลยครับผู้หญิงคนนี้ฮะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดและผ่านเรื่องราวในชีวิตมายิ่งกว่านิยายขอคุยกับเธอเลยดีกว่าครับคุณหมอณลินีเจ้าของ Gifferine แบรนด์ขายตรงระดับเอเชียวูดดี้ว่าน้อยคนในประเทศไทยนะครับคุณหมอณลินีที่จะได้มีโอกาสผ่านประสบการณ์ผ่านชีวิตที่โชคทนที่มีเรื่องราวมากมายทีนี้วูดดี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนเพราะมีคำถามค้างคาใจมากมายเอาเป็นว่าพูดถึงที่มาก่อนจะมามีทุกวันนี้ดีกว่านะครับตอนเด็กๆเนี่ยเราเหมือนเด็กทั่วไปไหมเหมือนเด็กทั่วไปค่ะเพราะว่าคุณพ่อเป็นทหารอากาศและคุณแม่เป็นครูก็ต้องแต่ถือว่ามีชีวิตที่มีความสุขนะคะคุณวูดดี้เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่ลูกคนที่รวยอะไรงั้นในตอนวัยเด็กเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราขาดไหมฮะถ้าเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นไม่ขาดค่ะแต่เราก็เห็นในความแตกต่างกับคุณวูดดี้นะคะว่าเพื่อนเนี่ยเป็นลูกเจ้าของกิจการใหญ่ๆลูกเจ้าของห้างสรรพสินค้าแต่เราก็รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยจะไม่เหมือนเขานะคะแล้วก็ต้องตั้งใจที่จะเรียนหนังสือแต่ตอนเด็กๆไม่เคยคิดอิจฉาเพื่อนเลยนะคะมีความสุขแล้วก็ไม่เคยอยากรวยด้วยไม่เคยอยากจริงๆนะคะตั้งใจว่าอยากจะเรียนหมอชอบแล้วก็รักที่จะเป็นหมอจะพลัดจับผูยังไงครับจนวันนี้กลายเป็นนักธุรกิจแถวหน้าของเอเชียไปใช่แล้วก็เล่าให้ใครๆฟังว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยมีความคิดที่เปลี่ยนและการตัดสินใจที่เปลี่ยนด้วยนะคะเพิ่นตอนนั้นก็ยังอยู่กับแฟนนะคะแล้วก็เราก็สามีค่ะก็รับราชการไปด้วยแล้วก็เปิดคลินิกเล็กๆของเราไปด้วยที่นั่นก็เอาการรักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณน่ะมาใช้ก็ปรากฏว่าคนไข้ชอบผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจก็ว่าได้นะคะที่ทําให้เรานึกอยากจะมีสินค้าที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์น่ะคุณวูดดี้นะคะตอนนั้นแฟนอยากทํานะคะก็เลยมาทําขายตรงซึ่งเข้าใจเลยนะคะว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักขายตรงแล้วแบรนด์แรกที่ทําก็ไม่ใช่ Gifferine นะคะธุรกิจขายตรงที่คุณหมอณลินีเริ่มทำครั้งแรกกับสามีนั้นประสบความสำเร็จอย่างสูงครับแต่เหมือนคนเราเมื่อโชคดีในเรื่องงานความรักก็มักจะล้มเหลวแหละฮะจนทำให้ชีวิตคุณหมอต้องพบกับความเจ็บปวดที่สุดครับตอนนั้นชีวิตเครียดไหมครับโอ้คงต้องเรียกว่ามีความทุกข์นะเพราะว่าผู้หญิงก็ไม่มีใครอยากจะเจอช่วงชีวิตแบบนี้นะคะมีความทุกข์แล้วก็ลูกก็เล็กมากในความรู้สึกลึกๆก็คือในช่วงที่มีความทุกข์มากๆเนี่ยมันกลับคิดอะไรได้หลายอย่างนะคุณวูดดี้มันคิดได้หลายอย่างเลยนะคะหนึ่งคิดได้ว่าทำไมเราถึงมีความทุกข์เพราะว่าจริงๆตอนที่เราอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเราก็คิดเล็กๆแบบตอนนั้นอายุ28คิดว่าเราอยากจะมีเงินสักแค่10ล้านมี10ล้านเนี่ยเราก็รวยละดีใจแล้วแล้วเลิกละพอละแต่วันที่เราเดินจากมาเราก็ถือเงินตั้ง100ล้านนะคะแล้วก็ทรัพย์สินอีกหลายๆอย่างเอ๊ะแล้วทำไมวันนี้เรามีความทุกข์แล้วเวลาที่เรามีความทุกข์ทำไมเงิน100ล้านมันไม่เห็นกลับมาช่วยเราเลยนะก็เลยมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วความสุขของคนคนนึงนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารวยแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเราอ่ะยืนอยู่ตรงเนี้ยอย่างคนที่ได้รับความรักและการยอมรับจริงๆหรือเปล่านะคะนี่คือสิ่งที่คิดว่ามีค่าที่สุด
เมื่อแลกมากับความทุกข์ที่ได้มานะคะนั่นคือเรารู้จักตัวเราเองช่วงก่อนหน้านี้ที่ฮึดสู้ขึ้นมาเนี่ยสามารถสร้างแบรนด์ขึ้นมาได้ใหม่เนี่ยเพราะว่าในใจของผู้หญิงมีความรู้สึกว่าฉันต้องเอาชนะสามีให้ได้ไม่เคยคิดจะเอาชนะใครทั้งนั้นแต่มีความรู้สึกว่าอยากทำงานที่เรารักแล้วเรามั่นใจว่าถ้าเราเคยสร้างแบรนด์หนึ่งให้เป็นที่รู้จักได้เนี่ยเราก็ต้องทำอีกครั้งหนึ่งได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากมีงานทำคุณวูดดี้เคยมีประโยคนึงนะที่มีคนชอบมาบ่นให้ฟังว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจะบอกเขาว่าคุณคิดใหม่นะขอบอกเลยนะเหนื่อยเนี่ยดีกว่าเหงาขอให้มีชีวิตที่ได้เหนื่อยดีกว่ามีชีวิตที่ต้องเหงาอีกสักครู่เราสองคนจะบุกไปมอบของขวัญให้กับผู้โชคดีถึงบ้านครับบอกว่าทำไม่ดีกับพ่อหลายอย่างเป็นความขวัญของดิฉันมากเลยค่ะธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเจ้าของบริษัทกิฟฟารีนคุณหมออาสาที่จะมาช่วยสนับสนุนโครงการสุดพิเศษมอบของขวัญเปลี่ยนชีวิตร่วมกับวูดี้แต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าผู้โชคดีในคืนนี้จะเป็นใครบ้างนั้นเรามาฟังข้อคิดดีๆในชีวิตของคุณหมอกันก่อนดีกว่าครับกิฟฟารีนี่อยู่คู่กับบ้านเมืองไทยมากี่ปีแล้วนะ14ปีแล้วค่ะจะ15แล้วนะจะ15ปีแล้วนะฮะบางทีเราเดินไปไหนต่อไหนหรือทำอะไรอยู่เคยรู้สึกภูมิใจบ้างไหมฮะว่าโอ้ฉันเป็นเจ้าของกิฟฟารีนอะแบรนด์ที่ดังมากมีความรู้สึกว่าดีใจมากกว่านะคะแล้วก็มีความสุขนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าแบรนด์นี้เราได้สร้างแล้วก็สร้างด้วยความทะนุถนอมด้วยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เป็นงานที่เราทำด้วยกันนับแสนนับล้านคนนะคะกว่าจะมีวันนี้กิฟฟารีนมีวันนี้เนี่ยเพราะคนเป็นแสนแสนคนจริงๆกิฟฟารีนชื่อนี้มาจากไหนผมสงสัยลูกสาวค่ะลูกสาวชื่อน้องกิฟกับน้องฟ้าค่ะกิฟกับฟ้าและรีนแล้วรีนก็คือเติมให้มันดูฟังแล้วมันลงตัวนะคะมาถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยเราเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิฟฟารีนแล้วเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับบ้างไหมครับว่าในธุรกิจบางทีมันต้องมีการสร้างอิมเมจป่ะมีแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างน้อยต้องยอมรับว่าถ้าเราจะสร้างบิสเนสหรือธุรกิจขึ้นมาเนี่ยภาพที่คนมองเราครั้งแรกเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกประทับใจแล้วก็ทำให้คนคิดแล้วตัดสินใจว่าเราคือใครเราเป็นยังไงอันนี้คงมีความจำเป็นค่ะและลิมิตมันอยู่ตรงไหนเส้นบางๆที่ว่ามันอยู่ตรงไหนกับตัวตนที่แท้จริงกับอิมเมจที่เราต้องการจะนำเสนอออกไปพี่ว่ามันอยู่ที่ใจนะนะคะมันอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราสร้างธุรกิจนี้มาเนี่ยเพื่อตอบสนองอะไรนะคะตอบสนองความรู้สึกว่าเราอยากมีเงินมากๆหรือตอบสนองความรู้สึกว่าเราทั้งอยากมีเงินเราทั้งอยากมีความสุขทั้งอยากยืนอยู่ตรงนี้แบบที่มีใครๆรักด้วยนะคะพี่เชื่ออะไรอย่างนึงนะคะว่าเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆทุกคนทุกท่านที่คุณวูดดี้รู้จักจะคิดเหมือนกันนะคะไม่มีใครอยากทำธุรกิจเพื่ออยากรวยเพียงอย่างเดียวอย่างแน่นอนตอนที่ผมเข้ามาในวงการโทรทัศน์เนี่ยผมพูดตรงๆผมนึกถึงแต่งานคือ enjoy กับงานแล้วก็นึกถึงเงินที่จะได้แต่ทำไมทุกวันนี้เวลาวันนี้นั่งจัดรายการอยู่ไม่กระทั่งทำรายการเนี่ยกับการบอกว่าเรื่องบัญชีหรือตัวเลขบางทีเราไม่ได้ดูด้วยซ้ำไปมันเป็นเพราะอะไรอ่ะคุณหมอทำไมเราถึงคิดอย่างนี้ที่ว่าพอถึงเพดานนึงนะที่ตัวคุณวันนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินละพี่มองนะคะว่าคนเราเนี่ยจะมองไปแล้วว่ามันมีอะไรที่มีค่ามากกว่าเงินและสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณวูดดี้ก็หาเจอนั่นก็คือมีความสุขกับงานมีความสุขกับคนมีความสุขกับคนผู้ชมที่เขายิ้มและดูรายการคุณวูดดี้จริงไหมคะนะคะคุณวูดดี้สร้างรอยยิ้มให้คนไทยหลายล้านคนแล้ววูดดี้ต้องบอกว่าวูดดี้ดีใจนะครับคือปีนี้เราทำรายการเข้าสู่ปีที่3แล้วแล้วเราไม่เคยได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่เป็นแฟนๆรายการวูดดี้ก็ดีใจมากซึ่งเราจะได้มีโอกาสมอบของขวัญสำหรับชีวิตเป็น gift for lifeร่วมกันในครั้งนี้มาถึงจุดๆนึงดีใจที่อย่างน้อยเราได้ร่วมโครงการหนึ่งใช่และเป็นโครงการที่น่ารักมากนะครับเราก็ตื่นเต้นมากนะครับสำหรับสิ่งที่เราจัดเตรียมให้กับผู้โชคดีนะครับไม่กี่ท่านจะขอย้ำว่าในเทปในค่ำคืนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคุณอาจจะเขียนจดหมายหรือว่าเขียนเรื่องราวมาอาจจะไม่ได้ถูกคัดเลือกแต่อย่างน้อยอยากจะให้ดูเรื่องราวทั้งหมดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณเองในการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีความสุขเพราะนั่นคือเป้าหมายของเทปในค่ำคืนนี้ที่ผมนะครับและดร.นฤณีอยากจะมอบให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเอาละครับถึงเวลาที่เราจะต้องเลือกสรรผู้โชคดีที่จะได้รับของขวัญสุดพิเศษกันต่อเรามีเวลาอีกประมาณ24ชั่วโมงครับคุณหมอช่วยกันเลือกคุณหมอปึ้งนี้ดีไหมครับได้นะฮะแล้วผมปึ้งนี้นะฮะได้ค่ะดีครับเราไม่เคยเห็นผู้บริหารทั้งรายการทีวีและบริษัทยักษ์ใหญ่ประเทศไทยต้องมานั่งคัดเลือกจดหมายเองแต่ผมว่ามันคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะฮะอ่านมาหลายเรื่องแล้วผมเกือบน้ำตาไหลแล้วคุณหมอผ
จริงๆอยากให้ทุกคนนะแต่มันก็คงต้องมาเลือกเหมือนกันแหละมันน่าเสียดายเรามีเป็นพันๆว่าเราจะได้แค่3เคส3เคสงั้นเราต้องช่วยกันเลือก3เคสที่มันโดนที่สุดค่ะอันนี้ก็น่ารักดีฮะถึงรายการวูดี้เกิดมาคุยฉันอยากส่งความสุขให้กับคุณพ่อค่ะค่ะก็อยากให้คุณพ่อมีความสุขเพราะว่าคุณพ่อดูแลหนูมาคนเดียวมาโดยตลอด21ปีอันนี้น่ารักนะอันนี้น่ารักหนูอยากให้พ่ออยู่กับหนูไปตลอดหนูรักพ่อค่ะอันนี้ไม่เลวขอให้คุณพ่อจดหมายฉบับแรกที่ประทับใจทั้งวูดดี้และคุณหมอเขียนมาจากกรุงเทพนี่เองแหละครับเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียนหนังสือยังไม่จบมีลูกก่อนวัยอันควรแต่พ่อของเธอเลี้ยงเธอและลูกของเธอโดยลำพังอย่างรักใคร่และให้อภัยอยากจะส่งความสุขให้พ่อหนูนะคะเพราะว่าพ่อหนูเลี้ยงหนูมาคนเดียวตั้งแต่หนูเล็กๆเลยค่ะแต่พ่อเขาหวังดีแต่หนูว่าคิดไม่ได้ถ้าย้อนเวลาไปได้หนูก็อยากให้หนูเป็นคนดีแล้วเชื่อฟังพ่อค่ะเอาแล้วตอนนี้เราจะมาที่บ้านของผู้โชคดีคนแรกนะครับคุณหมอนะเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปที่บ้านเขาวุ้ดดี้อยากรู้ด้วยหนึ่งว่าไอ้โครงการคิดสโตร์ไลฟ์นี่มันมีที่มาอย่างไรเราอยากให้คนไทยมีความสุขนะคะเพราะมองว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่เรามีความสุขน้อยลงไปสักนิดนึงนะคะคแล้วก็คำว่า Gift for Life ก็เป็นอะไรที่เราใช้กันมานานมากละในที่ตัวเองนะคะแล้วก็เผอิญมาได้มีโอกาสมาคุยกับคุณวูดดี้ไงว่าเราคิดตรงกันนะ ว่าถ้าเราทำสิ่งที่ดีๆแล้วทำให้คนมีความสุขก็เหมือนกับเราให้ของขวัญคนคุณบอกที่ว่าการให้ของขวัญคนมันมีความสำคัญยังไงพี่มองว่าไอ้ตัวสิ่งของ